ในม .40 นะครับเขาก็เคาะเรื่องเงินสมทบไปอีก6เดือนครับเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคมไปเลยนะฮะยาวไปเลย6เดือนครับซึ่งลดเงินสมทบมีทั้งหมด3ทางเลือกครับทางเลือกที่1ครับเหลือ42บาทจากเดิมเนี่ย70บาทนะครับได้ประโยชน์ทดแทน3กรณีด้วยกันคือประสบอันตรายจากเจ็บป่วยทุพพลภาพแล้วก็เสียชีวิตครับครับทางเลือกที่2ครับลดเงินสมทบเหลือแค่60บาทจากเดิมจ่าย100บาทนะครับจะได้ประโยชน์ทดแทนใน4กรณีด้วยกันนะครับคือประสบอันตรายหรือบาดเจ็บป่วยนะครับทุพพลภาพเสียชีวิตแล้วก็ชราภาพนะครับอันนี้มีชราภาพเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ทางเลือกที่3ครับลดเงินสมทบเหลือแค่180บาทจากเดิมต้องจ่ายถึง300นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ทดแทน5กรณีด้วยกันก็คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและสงเคราะห์บุตรนะครับซึ่งเขาบอกว่าการลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา406เดือนเนี่ยจะทำให้กองทุนเนี่ยรับเงินสมทบลดลงแต่กองทุนประกันสังคมยังคงมีเงินสมทบเพียงพอสำหรับจ่ายทดแทนได้กับผู้ประกันตนตามม.40นะครับไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนในระยะยาวนะครับยังสามารถไปได้ชิวๆครับข้อดีนะจริงๆภรรยาผมสมัครม.40ล่าสุดครับก้นกกเจ็บนะครับต้องพักรักษาตัวนะฮะเขาหมอห้ามขยับตัวครับประมาณ1สัปดาห์นะฮะต้องอยู่เฉยๆหรือว่าเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเอาไปรับรองแพทย์เนี่ยไปเบิกได้นะคือถ้าเกิดเสียเวลาช่วงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยได้เงินทดแทนวันละ300แล้วถ้าเกิดกลับมาพักฟื้นที่บ้านครับถ้าที่บ้านได้วันละ200ก็ต้องเป็นไปตามใบรับรองแพทย์ใช่แทนที่แบบวันนี้ไม่ได้ทำงานขาดรายได้ก็ยังตรงนี้มาช่วยเสริมครับอย่างน้อยก็ได้ค่ากับข้าวแหละถูกต้องซึ่งคือรักษาฟรีด้วยแล้วมีเงินทดแทนในกรณีหยุดงานอันมีเหตุจำเป็นด้วยนะครับ ครับคือม.40เนี่ยจริงๆเขาก็ลดมาให้อย่างต่อเนื่องใช่แล้วก็อันนี้ลดต่อให้อีก6เดือนน่าจะเป็นปีแล้วแน่ใช่ใช่ไหมครับตั้งแต่คราวแล้วนะตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงเนี่ยรอบนี้ผมว่าเป็นปีแล้วแหละเกิน12เดือนแล้วแหละก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบต่างๆนะครับ